สวัสดีครับเจอกันนะครับในแฟนตาซี800เป็นประจำทุกๆวันนะครับวันนี้แปะปากมากมาคุยกันเรื่องลิเวอร์พูลกันสักเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในหน้าหนาวได้ปิดตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลิเวอร์พูลคว้าเข้ามาได้1หน่วยนะครับโคดี้คักโปจาก PSV Eindhoven นะครับก็ค่าตัวขั้นต้นก็ประมาณ37ล้านปอนด์บวกแอดออนอะไรต่างๆก็ประมาณ40กว่าล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นการซื้อในตำแหน่งกองหน้าแต่สิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลคาดหวังกันเอาไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราอยากจะได้เห็นอย่างน้อยสักคนหนึ่งนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ซึ่งว่ากันว่าเป็นจุดอ่อนของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับลิเวอร์พูลมีกองกลางให้เลือกสรรใช้งานมากมายแต่คุณภาพและประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นมันยังเป็นสิ่งที่ทำให้